นี่เลยนี่ครับรถไถใส่ดิสเบรคคันแรกของประเทศเลยก็ว่าได้นะนี่ครับทุกคันอยู่ข้างบนเนี่ยน้ำหนักเลยเบาครับนี่ไฟหน้าสีนอนเลยไฟหน้าสีนอนเลยฐานหน้าดันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกนะครับนี่ใช้ประดิษฐ์อีกหนึ่งคันครับของช่างอื่นครับนะครับตามได้เหมือนกันครับนี่นะครับโอเคนี่ครับนี่วิธีการบังคับฐานหน้านะครับนี่เลยครับนี่บังคับฐานหน้าตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่มาดูตั้งแต่ฐานนะครับตัวนี้เป็นตัวยกฐานนะครับนี่ขึ้นมาเนี่ยครับต่อเชื่อมมานี้นะแล้วก็มามีอัดตัวเหล็กบังคับนะครับมานี้แล้วก็เป็นคันชักครับคันชักลอยไปเลยขึ้นมาเลยครับแล้วมีใช้สำหรับมือยกนี่นะครับนี่ครับมือยกนะแต่ถ้าเรายืนอยู่ข้างล่างนี้ถ้าเรายืนอยู่ข้างล่างนี้มันจะยกไม่ไหวแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยน้ำหนักเลยเบาครับเบาเนี่ยเดี๋ยวผมทดลองเกียร์แต่เกียร์คันนี้อยู่ตรงนี้นี่เกียร์พลังไม่ได้หรอใส่เกียร์เกียร์ใส่ง่ายคันนี้เกียร์ใส่ง่ายครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูครับฐานดันนะครับไม่ต้องใช้ไฮโดรลิกครับในไฮโดรมือครับอันนี้เกียร์ว่างครับนี่เกียร์ว่างนี่เกียร์หนึ่งละนี่เกียร์หนึ่งไปก่อนว่างตรงนี้ว่างหนึ่งอ๋อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ครับนี่เยอะไปเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวมารีวิวต่อครับเมื่อกี้พอดีผมใช้จับมือนึงถ่ายแล้วก็มันเลยทำให้ยกไม่ขึ้นนะครับแต่จริงมันก็ไม่หนักนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูครับนี่คือก็คันนี้เป็นไทยประดิษฐ์อีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นคันที่สองของน้ำมันนะครับเป็นคันที่สองของน้ำมันแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ฝีมือช่างเนตรนะครับนี่เป็นฝีมือช่างอึ่งนะครับหรือช่างพลนะครับช่างพลน้ำมันก็ไปดูของช่างเนตรมานะครับแล้วก็มาแปลงดัดแปลงคันนี้จะยาวกว่ารถช่างเนตรนะครับเพราะว่าอันนี้80เซนนะครับนี่ครับนี่คือเดิมนี่เป็นหัวของกระทิงแดงครับกระทิงแดงนี่ดูป้ายนะครับนี่ครับนี่เป็นหัวกระทิงแดงครับเกียร์นี่ครับระบบเกียร์เมื่อกี้ผมทดลองขับแล้วครับผมทดลองขับแล้วเบาครับเกียร์เบาดิเบากว่าของมิตรชาวนานะครับเบากว่ารถช่างเนตรมิตรชาวนาแล้วที่สำคัญนะผมชอบตรงนี้ครับนี่ฮะใช้ดันนะครับดันไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกนะครับรถคันนี้ไม่มีไฮดรอลิกนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องคูโบต้า95นะครับเป็นเครื่องคูโบต้า95นี่เป็นเหล็กตัวสีนี่เหล็กตัวสีแข็งหนานะครับอันนี้ตัวนี้ปั๊มเอาไว้ฉีดยาครับไปฉีดยาได้กว้างนะครับกว้างกระทานนี่ก็ล้อนี่ก็เป็นล้อเดิมเลยนะครับล้อเดิมของกระทิงแดงรถคันนี้ใช้มาเพื่อที่จะใส่ลากน้ำลากเฟืองลากหญ้านะครับลากน้ำลากเฟืองลากหญ้าไถนาไม่ได้นะครับถ้าไถนานี่ก็ต้องถอดตัวนี้ออกครับตัวนี้ถอดออกได้ครับถอดได้แต่ก็ต้องใช้ผ่านก็ต้องจะยกคงยกไม่ไหวละ
คงต้องใช้ไฮดรอลิกนี่นี่ฝีมือช่างพลน้ำหมันนะครับคันนี้ทำเบ็ดเสร็จกี่บาทประมาณ 20,000 บาทประมาณ 20,000 รวมเครื่องก่อนเครื่องของตัวเองเครื่องเก่าเนาะเครื่องนี้โครงคือเครื่องนี้บ่นับบ่อาจจะพอแค่ลงทุนใช่ 20,000 ลงทุนอุปกรณ์ 20,000 นะครับนี่เดี๋ยวผมมาดูใกล้ๆครับช่วงนี้คันนี้จะยาวกว่ารถช่างเนตนะครับรถช่างเนตจะช่วงล้อจากนะมาประมาณ50เซนแต่ของช่างพลเนี่ย80เซนนะครับเพราะว่าเนี่ยดูตัวนี้เหล็กตัว C เนี่ยครับจะมาเชื่อมต่อจากหัวของรถกระทิงแดงนะทุกทีตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีที่มันจะมีเหล็กนะครับมีเหล็กตั้งนะครับนี่ก็นี่ครับนี่อันนี้คุ้นไหมครับคุ้นไหมครับอันนี้คือมือจับนะครับเนาะมือจับนะครับนี่ไม่ได้ช่างพลไม่ได้ไปหาซื้อของเก่ามานะครับแต่ช่างเนตไปหาซื้อของเก่ามาเป็นเหล็กนะแต่ช่างพลเขาคือเอามาแปลงรถไถแล้วข้างหลังก็คงจะไม่ได้จับละมือจับเดินตามนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาแปลงเป็นฐานหน้าฐานดันหน้าซะเลยเป็นคานดันเลยแล้วทำให้เป็นเหล็กตัวเดียวนะครับเป็นเหล็กตัวเดียวแล้วก็เนี่ยแล้วมีหนามซ้ำจะมีตัวนี้คอยค้ำด้วยนะเนี่ยคอยดามเนี่ยมันเลยทำให้แข็งแรงนะครับโอกาสที่จะงอเนี่ยคือมีน้อยนะครับโอกาสที่จะงอมีน้อยไอ้ตัวนี้ก็ไอ้นี่ซื้อของเก่ามาปะซื้อของเก่าอืมเนี่ยนะพาวเวอร์เบาด้วยนะดูคานหน้าครับท่านผู้ชมคานหน้านี้ของจริงนะครับไม่เหมือนกับรถช่างเนตนะครับช่างเนตเขาจะเอาเหล็กตัว C มาเชื่อมเป็นคานแต่ของช่างพลนี่เขาจะเอาเป็นคานหน้าของจริงครับแต่เป็นคานมือสองอันนี้เป็นความจริงมันจะยาวกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าช่างพลเขาจะตัดออกตัดทั้งสองข้างนะครับออกเพื่อให้ความกว้างระยะให้ไอ้บาลานซ์กับทางล้อหลังนะครับมีการเอาคานหน้ามารีไซเคิลทำนะครับนี่ครับคานของแท้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับยังมีพิเศษกว่านั้นนะครับรถช่างพลนะครับล้อหน้านะครับดิสเบรกนะครับเดี๋ยวผมให้พาท่านผู้ชมมาดูนะดิสเบรกครับนี่เลยนี่ครับรถไถใส่ดิสเบรกคันแรกของประเทศเลยก็ว่าได้นะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ดิสเบรกนะครับนี่ดิสเบรกที่ใช้ได้จริงนะครับผมจะไล่ให้ดูครับนู่นสายไฮดรอลิกครับเข้าไปนู่นนะครับแล้วมาออกตัวนี้นี่ครับมานี่นี่ครับนี่ตัวปั๊มครับปั๊มดิสเบรกครับนี่ไงปั๊มนะครับนี่เป็นของรถมอเตอร์ไซค์เนาะโอ้โหนี่ครับดิสเบรกนะครับนี่ดิสเบรกเลยเนี่ยแน่นอนครับถึงจะอยู่ข้างเดียวก็คือว่าโอเคแล้วครับอยู่แล้วมีคนเคยถามผมนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลาตอนที่ใส่เกียร์มอเล่ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวไปผมจะพาไปดูด้านเนี่ยตรงเนี้ยสายพานเลยครับตัวบังคับตอนแรกผมก็งงนะครับว่าเอ๊ะสายพานตรงเนี้ยถ้าทำให้รถวิ่งเคลื่อนตัวนะครับสายพานมันจะต้องตึงนะครับสายพานมันจะต้องตึงเพราะฉะนั้นที่ทำให้สายพันธุ์ตึงก็คือคัตเนาะถ้าว่าเป็นรถเรียกคัตเนาะคัตนี่ครับเนี่ยผมจะลองขึ้นอย่าไปดูครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้คือตัวบังคับให้สายพันธุ์ตึงนะครับคอยดูครับผมเหยียบปุ๊บนี่คัตเหยียบปุ๊บสายอ่อนเหยียบปุ๊บสายอ่อนแต่เกิดเวลาเราปล่อยมันก็ทำให้สายพันธุ์ตึงไม่ระบบการทำงานสนใจนะครับต้องมีการประยุกต์ใช้หลายๆอย่างนะครับผมชอบใจอยู่สองอย่างดิสเบรกกับไอตัวนี้โอเคครับผมตัวนี้นะตัวนอนของช่างเนตจะอยู่ข้างบนตัวนี้นะคันกันช่างเนตจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ชักไปอย่างเงี้ยอันนี้นอนคว่ำลงไปเลยจะมีน้ำมันรั่วนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นของมือสองถ้าวันหน้านี้มีงบประมาณซื้อนี่ปะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดก็ทำได้เลย
ของช่างเน็ต18,000ได้ถ่ายด้วยเลยเพิ่มได้ถ่ายด้วยเลยนะคนนี้อาจจะมีอยู่อันนี้มีลากจูงด้วยมีหมูต่อไว้แล้วนะมีเทรลเลอร์ด้วยนะเทรลเลอร์ก็มีเทรลเลอร์ลากเทรลเลอร์เลยจูงได้ก็มีหมูไว้แล้วท้ายนี่ครับนี่โหนี่ลากเทเลอร์ได้ด้วยนะครับลากหญ้าลากน้ำลากอะไรก็ได้ครับเทเลอร์ก็มีเปิดได้นี่เปิดได้นะครับนี่ล็อกยกขึ้นนี่เอาไว้ใส่พวกถังฉีดยาเอาไว้ใส่ถังฉีดยานะครับอันนี้เราแปลงใหม่หรือว่ามันเป็นของเดิมแปลงใหม่หมดเลยโซ่นี่นะทำใหม่หมดครับไอ้แบบเดิมนี่มันจะเป็นเหล็กขึ้นมาอ๋อใช่มันเป็นเหล็กปะมันเป็นเหล็กแกนปะแต่นี่ก็เอามารีไซเคิลนะครับเอามารีไซเคิลนะท่านผู้ชมครับนี่มีไฟด้วยครับมีไฟด้วยไฟหน้าซีนอนสว่างจ้านี่ไฟหน้าซีนอนเลยไฟหน้าสีนั่นเลยสองกบสองเขียดได้สบายผมชอบอันนี้ผ่านไหนผ่านด้านหน้าเนี่ยโอ้ในนอนโอเคเลยนึกว่าตอนแรกถ้าว่าเรายืนอยู่งี้ยกมันจะหนักเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปนั่งข้างบนครับไม่หนักครับนี่ครับนี่อีกคันนึงครับไถประดิษฐ์โอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะให้ช่างพลนะครับผลิตให้เดี๋ยวช่างพลรับจ้างผลิตเหมือนกันนะครับบางทีรถไถนาเดินตามนะครับสมัยนี้ถ้าว่าเราไถแบบตอนดินแห้งๆมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราไปปั่นน้ำมีน้ำนะครับก็จะทำให้เปื้อนขานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นปกติถ้าไม่ได้ทำนานะครับถ้าดัดแปลงเป็นรถไถนี่สามารถที่เอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายนะครับเอาไปลากไม้ลากอะไรได้นะนี่ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวติดต่อช่างพลคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อประสานงานช่างพลให้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ